สวัสดีครับผมสุรชัยจตุรพัทรพงศ์ตอนนี้ณปัจจุบันอยู่ที่สโมสรบางกอกการ์ดบีจีปทุมยูไนเต็ดสมัยที่เราเล่นเนี่ยทีมชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ติดอยู่ตรงหน้าอกเรานะครับแล้วก็สมัยที่พี่เล่นเองเนี่ยมันยังไม่มีฟุตบอลอาชีพนักกีฬาทุกคนเนี่ยก็จะเรียนหนังสือด้วยทำงานไปด้วยงั้นทุกคนด้วยการที่มาใส่เสื้อทีมชาติไทยนะครับแล้วก็มีธงไตรรงค์ติดตรงหน้าอกเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าทุกคนเนี่ยอยากจะทำเพื่อประเทศชาติมากกว่าสิ่งอื่นใดก็อยากจะให้นักบอลทีมชาติไทยรุ่นใหม่นะครับน้องๆนะครับเล่นให้เต็มที่นะครับเอาชัยชนะทุกเกมเนี่ยมาฝากแฟนบอลให้ได้นะครับในทุกเกมหรือว่าทุกแมตช์ที่ลงไปเล่นเนี่ยเพื่อที่จะสร้างความสุขให้กับคนไทยแล้วก็แฟนบอลชาวไทยนะครับ